มุ้งโผล่เมนปมเพจดังเตือนสติสาวๆเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สามีกลายเป็นกระแสพิธาฟีเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยแล้วเพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาหลังจากพรรคก้าวไกลพลิกล็อกถล่มทลายทุกโพด้วยการเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดแฟนเพจ Facebook ชื่อดังอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนออกมาโพสต์ข้อความว่าใจเย็นใจเย็นสาวสาวรักน่ารักได้แต่ไม่ต้องไปหึงหวงเขาเลือกเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลือกมาเป็นผัวรู้ว่าเขาหล่อมากแต่เราต้องมีสตินะแล้วยังได้คอมเมนต์ใต้เฟซของตนเองเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแม่กูงี้ดูข่าวแล้วยิ้มมุมเหมือนคนเมาเนื้องูยอ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 พิธายังงั้นพิธางี้ทั้งวันข้างบ้านกูอีเมียนั่งเฝ้าจอบอกพิธามาแล้วพิธามาแล้วผัวนั่งข้างๆบอกกูก็มาแล้วมาตั้งแต่ห้าโมงจะทุ่มแล้วยังไม่ได้แดกข้าวเลยขณะที่ดาราและพิธีกรคนดังอย่างบุ๋มปนัดดาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงและลูกเด็กเล็กแดงจะหันมาดูข่าวการเมืองกันมากขึ้นงานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิสงสัยจะกลายเป็นศัตรูหัวใจหมายเลขหนึ่งไปแล้วจริงค่ะทีกับงวนลุงตู่ไม่เห็นคลั่งรักกันแบบนี้ขอตัวไปเฝ้าพ่อทิมพิธาในติ๊กต็อกแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสะดุดรักนายกพักสีส้มคลั่งกว่าผัวที่บ้านแล้วตอนนี้เลือกเป็นนายกแล้วยังจะตามไปเป็นทาสหัวใจอีกกและอื่นๆ